สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับมาพบกับผม GG Movie และคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยเรื่องจิตวิญญาณระดับเทพเจ้าตอนที่ 24นะครับหลังจากที่สิทธิ์พี่ตัวโกงนานก็ได้เดินมาหาเรื่องกับตัวของพระเอกไปแล้วและจากนั้นนะครับผมทั้งสองคนเนี่ยก็กำลังที่จะเข้ามาทำการซัดกันไปก่อนที่ศึกการประลองนั้นจะเริ่มต้นขึ้นและมันเนี่ยก็จึงได้ส่งผลกระทบทำให้สิทธิ์พี่ของพระเอกสิทธิ์พี่เสี่ยวชีเจียนั้นไหนก็เลยต้องมาตกใจแล้วก็อึ้งแบบสุดๆและมันก็เป็นเพราะว่าเธอนั้นก็ไม่คิดมาก่อนเลยนะครับว่าพระเอกนั้นเขาเนี่ยก็จะมีความกล้ามากพอที่ก็จะไปเผชิญหน้ากับสิทธิ์พี่ตัวโกงคนนี้ทั้งที่ตัวโกงเนี่ยก็มีระดับความแข็งแกร่งที่มันก็มากมายกว่าตัวพระเอกถึงหลายเท่าตัวเลยนะครับแต่ว่าในทางกลับกันในฐานะที่เธอเองก็เป็นถึงสิทธิ์พี่ของพระเอกเธอก็จึงมีความต้องการที่ก็จะดูแลพระเอกให้มันดีเยี่ยมเธอก็ได้บอกกับตัวโกงคนนี้ไปเลยนะครับผมได้พูดกับไอ้เจ้าโอหยางจุนไปเลยว่าเจ้านะก็จงรีบถอยไปซะเป็นเพราะว่าชินนานคนนี้นะเขาก็ไม่ใช่แค่ซิดธรรมดาทั่วไปยังไงกันล่ะเขานั้นก็เป็นคนที่ข้าได้ทำการคัดเลือกมาแล้วแบบเป็นพิเศษก็เพื่อที่จะให้เขาได้เข้ามาเป็นศิษย์ของสำนักส่วนลิงแห่งนี้และถ้าหากว่าเจ้าเองนั้นก็มีความต้องการที่จะมาแตะต้องตัวของเขาไปแม้เพียงนิดเดียวไปแล้วก็มันก็จะแน่นอนเลยนะว่าข้าก็คงที่จะไม่ยินยอมยินดีไปด้วยเช่นเดียวกันซึ่งมันก็จะเรียกได้เลยนะครับว่าในฉากนี้เองทั้งสองฝ่ายนั้นก็จึงได้เข้ามาปะทะคารมกันไปด้วยความที่มันก็ดุเดือดแบบมากสุดๆทั้งที่ศึกการประลองมันก็ยังไม่เริ่มต้นขึ้นมาเลยด้วยซ้ำต่อมาตัวโกงคนนี้มันก็เลยได้คิดในใจว่าพระเอกของเราขอคงที่จะได้มาหลอดตัวไปก่อนก็แล้วกันและมันก็เป็นเพราะว่าพระเอกเขาก็ได้มีสิทธิ์พี่เสี่ยวชีเจี้ยซึ่งนางก็ดันเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งแบบมากพอสมควรอีกด้วยก็จะคอยคุ้มกันพระเอกให้อยู่แต่ว่าตัวมันเองนั้นก็ยังหารู้มาเนี่ยนะครับว่าพระเอกเขาก็เป็นคนที่ก่อเทพมากไม่แพ้กันจากนั้นตัวโกงมันก็จึงได้หัวเราะเยาะพระเอกออกมาแล้วก็บอกไปต่อว่าตัวของมันเนี่ยก็พึงที่จะได้ไปรับสิทธิ์หน้าใหม่เข้ามาในที่สำนักซุนหลิงแห่งนี้เป็นเหมือนกันและเมื่อไรก็ตามที่ศึกการประลองมันเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นมาแล้วนะครับมันก็จะสั่งให้สิทธิ์น้องของเขาทำการมาอัดพระเอกแบบให้ยับที่บนเวทีไปเลยก็เพื่อที่จะเป็นการพิสูจน์ไปเลยว่าสิทธิ์พี่เซียวชีเจียของพระเอกนั้นก็คิดผิดซะแล้วที่ไปรับคนอ่อนแออย่างเช่นพระเอกให้ได้เข้ามาในสำนักและการเดิมพันของพวกเขามันก็จะถือเป็นอันจบสิ้นซึ่งก่อนที่มันจะเดินจากพระเอกไปแต่ว่ามันก็หันหลังกลับมาบอกพระเอกต่อไปอีกแล้วนะครับผมว่าตัวของเจ้าเนี่ยนะขอคอยอยู่ให้มันติดกับตัวสิทธิ์พี่เอาไว้แบบนี้มันก็ดีแล้วล่ะให้เขานั้นคอยมาช่วยดูแลปกป้องเจ้าไปแบบตลอดการไปเลยก็แล้วกันนะเจ้าหนูซึ่งแน่นอนนะครับว่าพระเอกของเราเขาเนี่ยก็ไม่ได้ตอบกลับอะไรมันไปแม้แต่นิดเดียวเลยนั่นเองก็จะทำแค่เพียงส่งสายตาแล้วก็รอยยิ้มตอบกลับมันไปเฉยๆมันก็เท่านั้นซึ่งจากนั้นต่อมาพระเอกก็ได้สังเกตเห็นไปถึงสีหน้าของสิทธิ์พี่ของเขาแต่ว่าแม่นางเสี่ยวชีเจียเนี่ยนะครับผมนางก็กลับมีสีหน้าที่ดูเป็นกังวลใจไปอยู่มากพอสมควรพระเอกของเรานั้นก็จึงถ่ายถามกับเธอไปเลยว่าแล้วเขาคนนั้นเป็นใครกันหรือและสิทธิ์พี่ทำไมท่านก็ถึงได้ดูกังวลใจกันเป็นเพราะว่าท่านนั้นได้ไปทำการเดิมพันกับชายคนนั้นเอาไว้ใช่หรือไม่เป็นเพราะว่าเมื่อกี้นี้ข้าเองแน่นะก็ได้ยินเรื่องราวที่ท่าน จ่ายไปเดิมพันกับชายคนนั้นเอาไว้อีกด้วยสิทธิ์พีเสี่ยวชีเจียเธอนั้นก็จึงได้ตอบพระเอกกลับว่าเรื่องนั้นน่ะหรอมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะสิทธิ์น้องเจ้าเนี่ยก็สบายใจได้หายห่วงไปเลยล่ะนะชินนานและอีกอย่างหนึ่งตัวของข้าเองก็ไม่มีความต้องการที่จะอยากให้เจ้านั้นมีเรื่องคิดวนเวียนอยู่ในหัวก่อนที่ศึกการประลองมันก็จะเริ่มต้นขึ้นมายังไงกันล่ะทำหัวของเจ้าให้ว่างซะจากนั้นก็จงตั้งใจฝึกฝนเคล็ดวิชาต่อไปและก็ทำมันให้ดีที่สุดในการประลองการแข่งขันมันก็เพียงพอไปแล้วล่ะและมันนั้นก็จะถือได้เลยว่าเจ้าน่ะได้ทำเพื่อข้าแบบมากสุดๆเต็มกำลังของเจ้าไปแล้วยังไงกันล่ะและต่อมาพระเอกของเรานะครับก็ได้คิดในใจไปเลยว่าเป็นเพราะแบบนี้เองนั้นหรือและสิทธิ์พี่เนี่ยนานก็ดูมีความเป็นกังวลใจมาตลอดการเดินทางของพวกเราและแท้จริงแล้วมันเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะไอ้เจ้าหมอนั่นผลเมื่อกี้นี้นั่นแน่ที่มาทำให้สิทธิ์พี่กังวลและข้าเนี่ยก็มีหน้าที่จะต้องเป็นคนคอยมาช่วยเหลือและก็กำจัดไอ้เจ้าหมอนั่นไปให้พ้นทางและนอกจากนั้นข้าก็จะต้องไปเอาชนะสิทธิ์น้องของเขาบนเวทีเสียเพื่อทำให้สิทธิ์พี่นั้นสบายใจไปให้มันจงได้เลยละและจากนั้นต่อมานะครับมันเนี่ยก็เลยได้มีพลังอันมหาศาลมาพอสมควรที่จะถูกปลดปล่อยให้ได้ออกมาณที่แห่งนี้ไปแล้วและจากนั้นมันก็ส่งผลทำให้ทุกๆคนที่เป็นศิษย์หน้าใหม่ก็ถึงกับต้องกำลังยืนงงไปเลยนะครับว่าแล้วนี่มันก็ได้เกิดอะไรขึ้นล่ะเกิดอะไรขึ้นกับเวทีแห่งนี้ไปและทันใดนั่นเองจู่ๆมันก็เลยได้มีชายคนหนึ่งได้ปรากฏตัวออกมาที่นี่ไปด้วยความเท่อลังการพอสมควรนะครับซึ่งตัวของชายคนนี้เขานั้นก็ได้มีพลังออร่าที่มันนั้นก็แข็งแกร่งแบบมากสุดๆและถึงขั้นข่มขวัญทำให้เราศิษย์หน้าใหม่ก็ถึงกับต้องมารู้สึกกลัวกับตัวของเขาไปด้วยเช่นเดียวกันและทันใดนั้นเองเขาเนี่ยก็ได้แสดงระดับพลังออกมาให้ทุกๆคนได้เห็นและก็พูดถึงบทกวีที่เขานั้นก็ชอบที่จะแต่งไปแบบต่างๆนานานะครับซึ่งชายคนนี้นั้นก็จะมีนามเลยว่าหลิงซี่เสี่ยวนั่นเองซึ่งนับได้ว่าเขานั้นก็เป็นศิษย์หน้าใหม่เช่นเดียวกันกับพระเอกแต่ทว่าทุกๆคนณที่แห่งนี้ก็ต่างพากันเกรงกลัวในพลังอำนาจความแข็งแกร่งของชายผู้นี้ไปซะแล้วซึ่งเมื่อเขานั้นก็ได้มาถึงก็เลยได้เดินดิ่งตรงมาหาพระเอกของเราในทันทีและเขาเนี่ยก็ยังไม่หยุดแต่งกลอนไปอีกเลยนะครับผมและต่อมาเมื่อเดินมาถึงไปแล้วก็จึงได้บอกกับพระเอกไปต่ออีกเลยว่าเมื่อตะกี้นี้เนี่ยนะมันก็จะเป็นเพียงแค่บทกวีของข้ามันก็เท่านั้นและตั้งแต่เกิดมาข้าเนี่ยก็ยังไม่เคยได้พบเจอกับผู้หญิงที่ก็งดงามมาขนาดนี้มาก่อนเลยซึ่งมันก็หมายความถึงสิทธิ์พี่ของพระเอกตัวมันก็บอกต่อว่าตอนนี้ข้าก็ไม่แปลกใจแล้วละที่แม้แต่ตัวของสิทธิ์พี่โอหยางจุนของข้าเนี่ยนะก็ยังมีความประทับใจต่อท่านเป็นอย่างมากเลยละแถมเขานั้นก็ยังคลั่งไคล้ท่านมากๆอีกด้วยท่านรู้หรือไม่ซึ่งแม้ว่าตัวมันนั้นก็จะได้พูดคุยโมโออวดไปสักเพียงไหนแต่มันก็ไม่ได้ทำให้สิทธิ์พี่เสี่ยวชีเจียของพระเอกนั้นก็จะมีความสนใจอะไรในตัวของมันแล้วก็สิทธิ์พี่ของมันอย่างโอหยางจุนไปมากกว่านี้ซึ่งเมื่อไอ้เจ้าตัวโกงมันก็เลยได้มาเห็นท่าทีที่เอื้อมละอาของเธอไปตัวมันนั้นก็จึงรู้ได้ในทันทีไปเลยนะครับผมว่าในตอนนี้แม่นางเสี่ยวชีเจียเธอนั้นก็อาจที่จะได้มาพบกับคนใหม่ของเธอแล้วที่ได้มาครอบครองหัวใจเธอไปแล้วก็เป็นไปได้ซึ่งทันใดนั้นเองตัวโกงมันก็เลยได้รีบหันมามองไปเลยที่พระเอกไปในทันทีเลยนะครับมันนั้นก็จึงได้บอกไปต่ออีกเลยว่าข้าเนี่ยนะก็ได้ยินมาด้วยเช่นเดียวกันว่าศึกในครั้งนี้นะมันก็ได้มีคนอ่อนแอและก่อขี้แพ้มากๆคนหนึ่งที่มันนั้นก็คอยเอาแต่เกาะชายกระโปรงของสิทธิ์พี่เสี่ยวชีเจียคนนี้อยู่แบบตลอดเวลาเลยและที่แท้เนี่ยข่าวลือที่ว่านั่นมันก็กำลังพูดถึงตัวเจ้าไปใช่หรือไม่ล่ะ แต่เจ้าก็มีนามว่าอะไรบอกข้าทีจะได้หรือไม่และอีกอย่างหนึ่งเจ้าเนี่ยนะจะเป็นคนที่ได้ขึ้นมาประลองบนเวทีกับข้าผู้นี้เพื่อก่อหวังที่จะชิงอันดับที่1กลับไปจากเวทีการประลองอันทรงเกียรติแห่งนี้อย่างนั้นน่ะหรอนี่เจ้าก็คิดแบบนั้นจริงๆหรือและทันใดนั้นเองมันก็ได้มีคนได้โผล่มายังที่แห่งนี้ไปเพิ่มอีกซึ่งมันนั้นก็จะเป็นศัตรูของพระเอกอีกคนหนึ่งซึ่งก็เรียกได้ว่าตัวของมันเองนั้นก็มีระดับความแข็งแกร่งที่มันก็สูงมากเช่นเดียวกันดูเหมือนกับว่าศัตรูแต่ละคนของพระเอกนั้นก็จะมีแต่พวกที่ก่อเทพทั้งนั้นเลยนะครับก็จะจบกันไปก่อนนะครับทุกท่านใน EP นี้ก็จะเป็นตอนล่าสุดแล้วนะครับถ้าหากว่าทุกคนชื่นชอบก็สามารถกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสำหรับคลิปนี้ผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม